สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายขอสรุปวาระสำคัญของจังหวัดเชียงรายประจำเดือนกันยายน2567ดังนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ร้อยชุดนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและพระราชทานกระแสส่งชื่นชมและพระราชทานกำลังใจแก่จิตอาสาทุกภาคส่วนที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของเพื่อบรรจุถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์62อำเภอแม่จันนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน1,000 ชุดพร้อมอาหารเครื่องดื่มพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นที่วัดพรหมวิหารอำเภอแม่สายสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและข้าวกล่องจากศูนย์จิตอาสาเพื่อกระจายไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุพจน์ลังกาวีรนันท์นายอำเภอเวียงแก่นเชิญถุงยังชีพพระราชทาน500 ชุดพร้อมกระเป๋ายาพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณพื้นที่จังหวัดเชียงรายณศาลาการประเรียนวัดร่องเสือเต้นบ้านร่องเสือเต้นตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเชิญหนังสือศาลานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่44ฉบับพระราชทานมอบแก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน205 แห่งที่หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยอำเภอเมืองเชียงรายนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การรักษาพยาบาลและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมณวัดเหมืองแดงตำบลแม่สายอำเภอแม่สายชุมชนป่าแดงและบ้านเมืองงิมตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายนางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยมอบอาหารปรุงสำเร็จและร่วมรับประทานอาหารกับพี่น้องมุสลิมชุมชนกกท้งที่นี่ยังมีโรงครัวอาหารฮาลาลปรุงสำเร็จช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายณัฐพลรังสิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยส.ส.ปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น
แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบท่อ PVC ให้กับอบต.เทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อนำไปฟื้นฟูระบบประปาภูเขานายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายพุทธิพงษ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37และนางอาทิตธรวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวมกันประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่ว่าการอำเภอแม่สายในช่วงที่เกิดวิกฤตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายย้ายศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดเชียงรายจากหอประชุมคชสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15จังหวัดเชียงรายซึ่งได้มีการประชุมในเวลา 18:00 นของทุกวันเพื่อวางแผนการดำเนินงานสรุปสถานการณ์ผลการดำเนินงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมมาตั้งแต่วันที่8กันยายน2567เป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มส่งผลกระทบมาตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่23กันยายนถือเป็นภัยต่อเนื่องถือเป็นประวัติศาสตร์น้ำท่วมใหญ่เมืองเชียงรายประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างเกิดภาพเหตุการณ์มากมายทั้งความรุนแรงของภัยธรรมชาติความสูญเสียและท่ามกลางวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ก็ยังมีภาพความประทับใจที่อาสาสมัครกู้ภัยเจ้าหน้าที่ประชาชนจากทั่วสารทิศที่หลั่งไหลมาช่วยชาวเชียงรายจังหวัดเชียงรายขอขอบคุณทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนอาสาสมัครจิตอาสากู้ภัยกู้ชีพที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ